ก็จะฝากให้ทางชุมชนช่วยนำสายไฟฟ้าตรงพักอาศัยที่ไปลงใต้ดินแล้วมันทำให้เกิดผู้ไปยุ่งเหยิงกับคนต้นไม้เอาไปเป็นระยะทางนั้นสั้นแต่นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้แต่ที่เป็นการเฉลิมทั้งสองฝั่งถนนนะครับผมนะครับในวันนี้นะครับจึงได้มีหน่วยงานดังนี้นะครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีนะครับในส่วนของตัวแผนการดำเนินงานนะครับผมในช่วงกุมภาที่ผ่านมานะครับในส่วนของตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมมาก็จะเป็นตัวแนวถนนแสงชูโตนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ทางผู้ประกอบการตรงบริเวณข้างถนนแสงชูโตสมากกว่าแต่สะพานลอยคนข้ามถนนนะครับกับหน้าโรงพยาบาลบางบุรีนะครับนายกเทศมนตรีนะครับเมืองกาญจนบุรีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและก็ภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนและก็ผู้ประกอบการในโอกาสนี้ครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับจึงขอเชิญท่านนายอำเภอมาดีเราชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาเริ่มทำโครงการนะครับเป็นโครงการผู้ประกอบการในพื้นที่ก็อันนี้ทางการผู้ใหญ่ก็น่าจะทราบเรื่องไปกับกระทรวงคมนาคมด้วยและทางโทรศัพท์ด้วยก็รับทราบตรงนี้อยู่ใต้เนี่ยถ้าพี่โทรศัพท์นะเริ่มพร้อมๆก่อนทำปรับปรุงเป็นตัวใต้ดินแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเสาไฟสายไฟนะครับก็จะไม่มีต่อไปนะครับต้นนะครับตามระบบเดิมนะปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งเสาไฟนะครับจะมีทั้งการไฟฟ้านะครับก็จะรื้อถอนนะครับระบบสายไฟเสาไฟเดิมนะครับออกทั้งหมดผิวจราจรทั้งหมดนะครับทั้งแนวนะครับในส่วนของตัวแรงสูงนะครับตามเส้นแนวราบแนวดิ่งนะครับจะอยู่คนละแนวกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าในส่วนของตัวแนวสายไฟของเรานะครับก็จะมีทั้งแรงสูงสีน้ำเงินนะครับผมซึ่งการไฟฟ้านะครับดูแล้วนะครับจุดที่เหมาะสมนะครับรูปเครื่องนะครับเครื่องที่จะตันท่อนะครับ